เข้าเรื่องกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะอาจารย์ขอนะคะ เปิดเผยหรือพูดที่เกี่ยวข้องกับนะคะ5วิธีดหนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหลากหลายท่านนะคะเชื่อเหลือเกินว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตได้นะคะโดยที่เรานั้นไม่เคยผิดพลาดโดยที่เรานั้นไม่เคยนะคะที่จะไม่เป็นหนี้ได้เราไม่ต้องไปพูดถึงคนที่เขาคาบเงินคาบทองมาเกิดเราพูดถึงคนธรรมดาที่มีเปอร์เซนต์เขาเรียกว่า95บนโลกใบนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะคนเราทุกคนเงิน หรือนะคะสิ่งที่เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยกลายเป็นปัญหากับพวกเราเสมอดังนั้นหลากหลายคนนะคะมีหนี้บางคนมีหนี้เพราะว่าส่งลูกเรียนบางคนมีหนี้นะคะเพราะไปค้าประกันคนอื่นบางคนมีหนี้สินเพราะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถบางคนมีหนี้สินเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยมีสุขภาพความเจ็บป่วยบางคนมีหนี้เพราะธุรกิจนะคะหรือบางคนมีหนี้เพราะความฟุ่มเฟือยของตัวเองเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นเราจะต้องทําอย่างไรอาจารย์จจริงจังนะถ้าคุณมีหนี้เกิดขึ้น นั่งนิ่งๆตั้งสติก่อนนะคะมองให้เห็นถึงที่มาที่ไปของหนี้นั้นมองด้วยความจริงนะคะว่าเอ๊ะหนี้ที่เรามีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรความผิดพลาดเราต้องยอมรับนะคะบางคนบอกว่าอุย้ยมีหนีเ้เกิดขึ้นมาจากเ,เพื่อนให้ไปเซ็นคำประกันเพื่อนไม่จ่ายแล้วก็หนีหนี้อย่างนี้ไม่ใช่มันเกิดหนี้ขึ้นมาแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะบางท่านมีจดหมายจากสารจากอะไรมาแล้วก็ยอมรับสภาพนี้วันนี้เราจะมาเริ่มกันนะคะที่ตัวอย่างนะคะ ที่มีทั้งหมด5วิธีหรือ5ขั้นตอนไปพร้อมๆกันเริ่มต้นอันแรกเมื่อมีหนี้เราต้องรู้นะคะบางท่านบอกว่าอุ้ยไม่อยากคำนวณเลยว่าฉันนะ่ะมีหนี้อยู่เท่าไหร่เพราะคำนวณแล้วเครียดต้องคำนวณค่ะดังนั้นนะคะสิ่งแรกที่จะทำให้คุณปลดหนี้ได้คุณต้องรู้ก่อนว่าหนี้คุณมีเท่าไหร่ยกตัวอย่างให้นะคะคนคนนี้หนี้นะคะทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบหนี้ในระบบต่างๆมีหนี้ทั้งหมด3 0,000ืบาททวดถูกไหม อันแรกคือต้องคำนวณยอดหนี้ก่อนว่าเรามีหนี้เท่าไหร่นะคะต้องคำนวณนะไม่ใช่ว่าเอ้ยหนี้คนนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้หนี้พ่อหนี้แม่นะคะที่เรายืมเข้ามาลงทุนอะไรเงี้ยพันสองพไม่ต้องคิดก็ได้ไม่ได้ต้องคิดยอดหนี้ทั้งหมดถ้าอยากกดหนี้เราต้องรู้ความผิดพลาดของเราทั้งหมดคือ1นึ่คำนวณยอดหนี้ว่าเรามีหนี้เท่าไหร่กับใครบ้างจดใส่กระดาษมาสมมุติคนนี้มีหนี้ทั้งหมด3 0 0 0 0บาทเมื่อเรามีหนี้แล้วเราต้องมาดูรายได้ก่อน นะคะการจะจ่ายหนี้ได้เราต้องมาดูก่อนว่าบวกหรือรายรับของเรามีเท่าไหร่นะคะวิธีที่สคือนะคะคำนวณรายได้รายรับนะคะและความช่วยเหลือทั้งหมดที่เราจะมีในชีวิตนี้ยกตัวอย่างเช่นคนคนนี้นะมีรายได้นะคะเป็นเงินเดือนบริษัทเดือนละ1 5 5 0 0 0บาท แล้วอันที่สองเนี่ยมีนะคะคนให้มาก็คืออาพ่อแม่ให้แฟนให้อ่าเป็นรายรับนะคะที่ได้มาจากการนู่นนี่นั่นอีก2,000บาทนะคะดังนั้นคนคนนี้จะมีรายได้สมมุตินะ17,000เ็ับาทเห็นไหมขั้นตอนที่2คือเราต้องมาคำนวณก่อนว่ารายรับของเราในแต่ละเดือนเท่าไหร่ขั้นแรกหายอดหนี้ขั้นที่2คํคำนวณรายรับต่อมาอันที่3มเราต้องมาคำนวณรายจ่ายซึ่งบอกคนหลายหลายคนไม่เคย น,ะะนี่ิสยไม่ดีหรือนี่ัยเสียบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของตัวเองแต่ละวันมีเท่าไหร่แตกแบงค์พันไปพอได้เงินมาก็ขยุมขยุมทําอย่างเงินไม่มีค่าคนที่ทําอย่างเงินไม่มีค่าทิ้งเงินสเปดสปะไม่มีทางรวยในชาตินี้จะสังเกตเลยเวลาใครมาถามอาจารย์ว่าเฮ้ยดูคนรวยยังไงอาจารย์เห็นเขาหยิบเงินมาถ้าเขาเลียงแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์อะไรเลียงสวยคนคนนี้รวยตลอดแต่ถ้าคนไหนขยุมขยุมนะในกระเป๋าสตางค์ ดวงอะ่ะไม่ต้องดูดวงหรอกดูการวิธีทําก็ไม่รวยอ่ะมาคํานวณรายจ่ายสมมุติว่าคนเนานี้มีรายจ่ายอ่ะค่าบ้านหกพันอ่ะห้าพันเอาไว้ค่ากินหนึ่งพันจ่ายค่าโทรศัพท์มือถืออ่ะสี่พันเป็นค่าเดินทางอ่ะทั้งหมดรายจ่ายแต่ละเดือนนะคะสมมุติว่ามีหมื่นหกเห็นข้อแตกต่างไหมนะรายรับกับรายจ่ายห่างกันแค่เท่าไหร่พันเดียวอ้าพันเดียวจะทํายังไงนะคะอ่าเมื่อเราคํานวณรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราเหลือ เงินที่เราพอที่จะจับได้อยู่แค่เดือนละพันทํายังไงย้อนกลับไปดูหนี้สามหมื่นโอ้โหคิดง่ายๆผ่อนหนี้อย่างเงี้ยสามปีถึงหมดแล้วเราจะยอมให้มันเป็นอย่างนั้นหรอเดี๋ยวดอกก็เพิ่มพูนเดี๋ยวดอกก็ทบต้นทบดอกนะคะหลากหลายคนก็เลยทํายังไงอ่ะมีผ่อนหนี้เหลือพันหนึ่งทำยังไงเอา้าก็ไปหานี่อันใหม่สิแล้ว่าเปะหนี้อันเก่าวิธีนี้มันถูกต้องแล้วหรอ ไม่ถูกต้องดังนั้นใครคิดว่าเฮ้ยเรามีหนี้ไม่พอเงินเราใช้ไม่พอเราไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเพื่อที่จะสร้างนะคะรายรับใหม่เพื่อที่จะสร้างเงินให้ไปผ่อนหนี้เก่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนี่คือต้นเหตุของการมีหนี้นอกระบบนี่คือมีต้นเหตุของการมีหนี้ไม่จบไม่สิ้นในชีวิตของเราดังนั้นอย่าคิดว่าเราจะไปสร้างนี้เพิ่มเพื่อผ่อนหนี้เก่า แต่ในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยรวมยอดหนี้ทั้งหมดอ,อันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตอันนี้เป็นหนี้น้าระบบเราไปรวมไปยืมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นก้อนใหญ่ๆเพื่อที่จะมาปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงอาจารย์โอเคแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันจะไปเอานี่เนี่ยใหม่มาปิดหนี้เก่าแต่ดอกแพงกว่าอันนั้นเป็นวิธีที่โง่ามากอย่าทําหรือใครบางคนบอกว่าจะรอโชคลาภเพื่อที่จะปิดหนี้มีโชคสักทีเหรอสองทีได้สามหมื่นแล้วปิดหนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิต อันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องโดราลาเราพูดเรื่องความจริงในชีวิตดังนั้นอ่ะถ้าสมมติอาจารย์ไม่ให้เกิดหนี้ใหม่และจะทํำยังไงเราก็ต้องมาดูวิธีการ2วิธีที่บอกได้เลยทําให้คนปลดหนี้มานักต่อน,นักวิธีแรกคือหารายรับเพิ่มถ้ามันมีแค่หมื่นเจ็มันไม่พอถูกไหมอ่ะมันไม่พอกับรายจ่ายหรือมันพอดีเกินไปหารายรับเพิ่มวิธีการหารายรับเพิ่มทําอย่างไรหางานพิเศษทําทําอะไรก็ได้ที่ตัวเราไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องลงทุนคือไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้ามือสองหรืออะไรมาขายถ้าเงินทุนยังไม่พอและเรายังเป็นหนี้อีกอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มถ้าเรามองไม่เห็นโอกาสจริงๆดังนั้นลองดูอ่ะเราทําอะไรเก็บขวดขายไหมหรือเราลองแบบไปหารายได้ทําโอทงโอทีไหมอ่ะลองดูหารายได้เพิ่มเป็นวิธีแรกที่ควรทําต่อมาวิธีที่จะทําให้เราหมดนี่คือตัดรายจ่ายไอ้รายจ่ายเนี่ยอ่ะเรามาดูสีรายจ่ายอันแรกอ่ะค่าบ้านมัน ตัดไม่ได้อันที่2ค่ากินตัดได้ไหมเออหวานเราอาจจะตัดค่ากินเหลือเดือนละสี่พันห้าได้ไหมแล้วเอาห้าร้อยไปโปรตรงนี้อ่ลองคิดดูอันต่อมาค่าโทรศัพท์มือถือค่าโซเชียลเฮ้ยเราลดแพ็กเกจลงได้ไหมเราทําอะไรได้ไหมโทรให้น้อยลงเปลี่ยนไปอันนี้อันนี้ได้ไหมเพื่อเอาไปโปรตรงนี้ได้ไหมถ้าทําได้ทําหรืออีกอันหนึง่ง นะคะค่าเดินทางให้เราเดินทางเนี่ยเราเดินทางให้มันลดลดลงดีไหมหรือเราอาจจะพอแบบอาขอติดใครไปอะไรยังไงเพื่อให้ค่าผ่อนตรงนี้เนี่ยมันมีสูงขึ้นมาแล้วเรานั้นก็จะนะคะมีเงินในการที่จะมาหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเคสนะคะก็คือ อยากปลดหนี้หารายได้เพิ่มอันที่2คือลดรายจ่ายและอันที่3คืออย่าสร้างหนี้ใหม่เด็ดขาดท่องไว้เลย3ข้อนี้จะทําให้คุณนั้นหมดหนี้แต่ถ้าคุณยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรหนี้สินคุณจะไม่มีวันหมดหนี้และชีวิตของคุณจะตายไปพร้อมกับหนี้ที่มันแปกหัวว่าคนคนนี้เป็นหนี้ตลอดชีวิตลุกขึ้นมาเป็นไทยกันเถอะเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านนะคะวันนี้เคล็ดลับในวันนี้เนี่ยก็นะคะเข้มข้นจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆ ในรายการพลังทูปรับชีวิตกับอาจาร,รย์เจนทูพยากรได้ใน YouTube ช่องไทยไทย h ชนแนลสามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ